พบกับครอบครัวอีกแล้วนะคะเบิร์ดนีลชาเฟื่องฟูเกียรติค่ะวันนี้ค่ะคิดแจมรีวิวหนังสือวันนี้เราเดินทางมาถึง EP ที่7แล้ว EP นี้นะคะยังได้รับการสนับสนุนจากชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีกลุ่ม Peaceful Death ค่ะแล้ววันนี้นะคะหนังสือที่เบิร์ดเลือกมาคือเล่มนี้ค่ะคุยเป็นยาทำไมถึงเลือกเล่มนี้มีตั้งหลายเล่มที่ชุมชนกรุณาเขาทำหนังสือออกมาสาเหตุที่เราเลือกเล่มนี้ก็เพราะว่าส่วนหนึ่งหน้าปกค่ะไม่ใช่หน้าปกสวยแต่เขาก็หน้าปกสวยจริงแต่ว่าเราเลือกเพราะว่าชื่อเรื่องเขาคุยเป็นยาศิลปะการสื่อสารเพื่อเยียวยาใจผู้ป่วยและครอบครัวเพราะว่าในครอบครัวเราอะนะคะความเป็นและความตายเนี่ยก็เป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งที่ต้องเกิดขึ้นเนาะการเจ็บป่วยด้วยและถ้าเกิดว่าส่วนหนึ่งส่วนใดในครอบครัวเราเนี่ยสมาชิกคนไหนเกิดการป่วยเนี่ยบางทีเนี่ยครอบครัวเองเนี่ยเหมือนกับจะต้องป่วยไปด้วยกันอะเพราะว่าทุกคนจะมีส่วนร่วมในการดูแลการเห็นการเป็นห่วงนะคะซึ่งกันและกันเราก็เลยรู้สึกว่ามาเล่มเนี้ยเขามีเครื่องมือในการพูดคุยที่จะทำให้เราเนี่ยได้ผ่านสถานการณ์ที่ยากๆได้อย่างราบรื่นขึ้นคุยเป็นยานะคะเขียนโดยคุณภัทรวจีศรีสุวรรณค่ะแล้วก็บรรณาธิการนะคะคือคุณเอกภพสิทธิวรรธนะรูปเล่มและภาพประกอบด้านในนะคะคือคุณวิจิตราเตระตระกูลค่ะพิมพ์ที่โรงพิมพ์3ระดาจัดทำโดยโครงการชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีกลุ่ม Peaceful Death นะคะในเล่มนี้มีอะไรบ้างความตั้งใจของผู้ที่เขียนผู้ที่รวบรวมนำเสนอคืออะไรเรามาดูที่ปกหลังกันก่อนเลยค่ะปกหลังนะคะเขียนไว้ว่าหนังสือเล่มนี้เกิดจากการรวบรวมประสบการณ์การสื่อสารระหว่างผู้ป่วยและญาติทั้งจากพยาบาลญาติและก็จิตอาสาที่ทำงานเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเพื่ออะไรเพื่อนำเสนอหลักการและกระบวนการสื่อสารในช่วงเวลาของการเจ็บป่วยอย่างมีศิลปะแล้วก็ในท้ายเล่มนี้ยังมีกรณีตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางให้เห็นถึงข้อควรปฏิบัติและข้อควรหลีกเลี่ยงชอบสองบรรทัดนี้มากเลยอะเขาบอกว่าเรื่องราวในเล่มมิใช่สูตรสำเร็จแต่เป็นแนวทางค่ะที่ผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทแวดล้อมของตนเองนะคะเดินทางต่อกันข้างในนี้ความมุ่งหวังเราหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะสร้างความเข้าใจและลดช่องว่างระหว่างผู้ป่วยและครอบครัวลดผลกระทบทางจิตใจที่เกิดขึ้นจากการรู้รับรู้ข่าวความเจ็บป่วยการวางแผนรักษาการดูแลในวาระสุดท้ายจวบถึงการเยียวยาจิตใจผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักผ่านการสื่อสารด้วยความกรุณาเราหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งให้คุณได้เป็นเพื่อนนำพาผู้ป่วยสู่ปลายทางชีวิตอย่างสงบขณะเดียวกันตัวคุณเองก็ได้เรียนรู้ความจริงที่งดงามและมีค่าจากการดูแลความเจ็บป่วยอันมีค่าในครั้งนี้นี่คือสิ่งที่ผู้จัดทำเขาตั้งใจนะคะมุ่งหวังจะให้เกิดขึ้นและในเล่มนี้นะคะคุยเป็นยาเนี่ยแบ่งเนื้อหาออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะคะเป็นภาค1กับภาค2เนาะภาคที่1เนี่ยในภาพรวมก็คือว่าเป็นเรื่องของการสื่อสารในวาระสุดท้ายของชีวิตการสื่อสารที่จะต้องรู้เขารู้เรานะคะก่อนสื่อสารต้องทำยังไงเปิดทักษะก็
็คือสื่อสารยังไงให้เข้าใจผู้ป่วยนะคะแล้วก็สุดท้ายของภาคที่1ก็คือการสื่อสารในช่วงเวลาต่างๆเนี่ยต้องทำยังไงเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะคะแล้วก็ภาค2เนี่ยเป็นกรณีศึกษาค่ะมีถึง10กรณีศึกษาที่เผื่อว่าเหตุการณ์ไหนจะใกล้เคียงที่เราสามารถนำไปปรับใช้สื่อสารในแบบของครอบครัวเราได้เนาะนะคะก็เรามาดูกันต่อเลยเนาะภาคที่1นะคะที่บอกว่ามี4หัวข้อนะคะเดี๋ยวเราจะลองเล่าให้ฟังเนาะแบบย่อๆแล้วให้พวกเราไปหาอ่านกันเองนะคะเพราะว่าเนื้อหาบางทีเนี่ยการอ่านกับการฟังมันก็ไม่เหมือนกันนะคะ4หัวข้อในภาค1คือ 1. การสื่อสารในวาระสุดท้ายของชีวิตเนาะเขาพูดอะไรในหัวข้อนี้ก็คือสื่อสารยังไงให้เข้าใจกันและกันนะคะมีหลักการมีความเชื่อสำคัญในการสื่อสารกับผู้ป่วยนะฮะธรรมชาติของการรับรู้ข่าวร้ายมันเป็นยังไงก็คือเป็นแบบเขาเรียก introduction เนาะในภาพรวมของมุมมองในการสื่อสารเมื่อเราต้องเจอเรื่องยากๆเกี่ยวกับสุขภาพที่จะนำไปสู่การตายการพรากจากนะคะดับที่2หัวข้อที่2ก็คือการสื่อสารแบบรู้เขารู้เราในนี้ก็จะมีประสบการณ์ต่างๆว่าเขาสื่อสารกันยังไงเช่นนะคำก็คือไซส์แข็งหรือไซส์อ่อนมันไม่มีสูตรสำเร็จนะคะในนี้ก็เขียนว่าการสื่อสารไปทั้งศาสตร์และศิลป์ไม่มีสูตรสำเร็จยิ่งเป็นการสื่อสารกับผู้ป่วยโรคร้ายแรงและรักษาไม่หายที่สภาพจิตใจเปราะบางเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สื่อสารจะต้องเข้าใจพื้นฐานที่มานิสัยใจคอของผู้ป่วยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดรูปแบบและวิธีการสื่อสารความเจ็บป่วยเนาะแล้วก็ก่อนสื่อสารรู้เขารู้เรามีอะไรอีกบริบทแวดล้อมที่มาของผู้ป่วยเป็นยังไงผู้ป่วยอยู่ในขั้นตอนไหนของการรับรู้ข่าวหรือว่ารับรู้ข่าวร้ายความคิดความเชื่อที่ผู้ดูแลควรจะเท่าทันเพื่อเธอหรือเพื่อฉันถามใจเธอดูก่อนบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดูแลผู้ป่วยถ้าไม่ไหวออกมาก่อนวิเคราะห์สถานการณ์และข้อมูลข่าวสารเตรียมพร้อมข้อมูลสำคัญเพื่อใช้งานและในภาคหนึ่งนี้นะคะก็พูดถึงเรื่องทักษะด้วยมันมีทักษะบางประการที่จะทำให้เราสื่อสารให้เข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นทักษะมันแปลว่าฝึกได้เนาะฟังหาก้าวแรกและก้าวสำคัญของการสื่อสารบางทีเวลาทุกข์ใจมากๆมีเรื่องยากๆเนี่ยมันใจมันไม่เปิดหูมันไม่เปิดที่จะฟังอะนะคะแต่ถ้าเราต้องอยู่ร่วมชะตากรรมกันแล้วในครอบครัวเนี่ยเนาะสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือการฟังนะคะบางทีหูดับก็จริงแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่เราก็เขาเรียกอะไรล่ะนึกถึงไว้ว่ามันก็เป็นเครื่องมือที่ดีอะนะการฟังการรับรู้ก่อนเขาทุกข์อะไรอะไรเงี้ยนะคะมันก็เหมือนเป็นหลักเนี่ยค่ะที่เขาเขียนไว้ empathy เป็นคำที่ทันสมัยมากนะเดี๋ยวนี้ใครก็ใช้เนาะ empathy มันแปลว่าความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจนะคะการลองนึกเอาใจเขามาใส่ใจเราดูอะไรเงี้ยเนาะถ้าเราเป็นเขาอย่างเงี้ยบางทีไปตัดสินกันก็ลำบากแต่ว่าแค่รับฟังกันนั่งข้างๆก็ถือว่าเป็นการให้ความเข้าอกเข้าใจกันแล้วนะคะเนี่ยเปิดทักษะเรื่องการตั้งคำถามปลายเปิดนะคะปล่อยให้เขาได้เล่าเรื่องราวเพราะว่าพลังของการเล่าเรื่องในเล่มนี้เขียนเอาไว้ว่าบางทีเมื่อเราได้เล่าเรื่องหรือว่าได้ฟังเรื่องเนี่ยที่เป็นไปในทำนองเดียวกันเนี่ยมันจะไม่รู้สึกว่าโดดเดี่ยวมากเกินไปนักคนทุกคนล้วนมีความทุกข์ความเศร้าได้เท่ากันนะฮะแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารในช่วงเวลาต่างๆเนาะว่าช่วงไหนเนี่ยควรจะพูดยังไงปฏิกิริยาที่ผู้ป่วยเนี่ยไม่อยากฟังนะคะไม่อยากเห็นคำพูดใดที่จะเสริมกำลังใจได้จริงอะไรเงี้ยบางทีคำว่าสู้ๆนะใช้กับบางคนไม่ได้นะไม่มีแรงจะสู้แล้วเนี่ยเข้าใจนะเข้าใจอะไรป่วยมันเล่าเหรออะไรเงี้ยแต่ในบางคนก็ไม่เหมือนกันนะถึงบอกว่าเรื่องราวในเล่มไม่ใช่สูตรสำเร็จนะคะต้องลองอ่านดูแหละถ้าเผื่อว่าจะได้เครื่องมือไปใช้จริงๆนะและภาค2ค่ะกรณีศึกษามีถึง10กรณีศึกษานะคะหรือว่าลองอ่านชื่อกรณีศึกษาดูเนาะว่าคำเนี่ยมันจะเกี่ยวเราไว้ไหมตรงกับเราบ้างไหมนะฮะญาติคือแว่นกรองแสงอันนี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับญาติการสื่อสารของญาติ
บางทีเราป่วยอยู่เนี่ยเราสื่อสารไม่ได้ญาติสื่อสารกับหมอยังไงนะคะเกือบไปแล้วคิดเหมือนกันแต่ไม่ได้คุยกันพ่อดื้อหรือลูกไม่เข้าใจชวนพ่อแม่ทำพินัยกรรมชีวิตในบางครอบครัวทำได้ในบางครอบครัวอาจจะต้องค่อยๆสื่อสารกันเป็นเรื่องที่ยากสำหรับบางครอบครัวนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้นะคะไม่อยากให้แม่เสียกำลังใจหรือเราไม่อยากเสียใจกรณีศึกษาอีกอันชื่อว่าออกไปให้หมดทุกคนเมื่อวันนั้นมาถึงอยู่กับคนตรงหน้าให้อภัยเพื่อตัดมหากาพย์กงกรรมพลาดนิดเดียวความปรารถนาของพ่อนะคะ10กรณีศึกษานี้นะคะในเนื้อหาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เขาทำกันมาจริงๆเพื่อความเข้าใจตัวเองในฐานะผู้ดูแลเพื่อความเข้าใจตัวเองในฐานะผู้ป่วยชีวิตก็จะได้ยากน้อยลงนะฮะเราสามารถอยู่ดีได้นะคะความตายจะมาเมื่อไหร่เนี่ยเป็นเรื่องของความตายแต่เราสามารถอยู่ตรงนี้ได้เลยด้วยตัวเองเลือกได้ที่จะอยู่แบบไหนนะฮะสำหรับตัวบทเองนะคะถ้าพูดถึงเรื่องข่าวคราวเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก3ครั้งในชีวิตนะที่เราได้รับรู้ข่าวอึ้ง ตอนนั้นมันอึ้งนะมันยังไม่รู้ว่าจะเรียกข่าวร้ายหรือข่าวดีนะอึ้งหูดับไปเลยหมอพูดอะไรเนี่ยหูดับไปเลยในหัวมันวนคิดถึงเอ๊ะมันเกิดอย่างนั้นกับเราได้ยังไงเอ๊ะมันมายังไงเอ๊ะเราจะไปยังไงต่ออึ้งไปเลยบางข่าวเนี่ยใน3ครั้ง1ใน3ครั้งเนี่ยบอกครอบครัวอึ้งไปเลยพ่อรับไม่ค่อยได้นะคะพ่อดูเครียดมากเราก็เลยต้องค่อยพูดจาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็ค่อยๆหาทางดูแลทั้งร่างกายว่ามันจะอยู่ยังไงดูแลทั้งความรู้สึกตัวเองว่าจะไปยังไงต่อเพราะนั้นก็เลยย้ำว่าอันเนี้ยคุยเนี่ยหรือการสื่อสารกันออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่งในแบบครอบครัวเองเนี่ยมันช่วยให้มันทุกข์น้อยลงได้อะค่ะถ้าเราค่อยๆทำความเข้าใจกับมันนะคะอันนี้ก็เผื่อว่าครอบครัวไหนต้องการนะคะเล่มนี้เนี่ยก็เป็นเพื่อนได้เป็นที่ปรึกษาของตัวเองได้นะคะยังหาซื้อได้อยู่นะตามร้านหนังสือทั่วไปแล้วก็ใน Shopee ก็มีค่ะพีซูเด็กเขาไปเปิดร้านใน Shopee นะคะขายหนังสือแล้วก็มีไพ่ที่เป็นนะเกมไพ่ไขชีวิตนะแล้วก็มีอะไรอ่ะไพ่ฤดูฝนที่เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ดูแลผู้ป่วยคือเอาไปใช้เนี่ยบ้างเป็นแนวทางนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะใช้แล้วชอบไม่ชอบอีกเรื่องนึงนะตรงไม่ตรงกับบุคลิกภาพของเรากับครอบครัวเราอันนั้นค่อยๆดูกันไปแต่ว่าก็เป็นแนวทางในการที่จะสื่อสารกันเรื่องนี้นะคะมีหนังสือเล่มนึงอยากจะแถมท้ายเป็นหนังสือเล่มนี้ค่ะพวกเราโต๊ะโตจังโต๊ะโตจังกับโต๊ะโตจังทั้งหลายนะคะซึ่งเขียนโดยคุณคุโรยานางิเทสโกะไว้จะคุ้นปากเรียกว่าคุณเทสโกะนะคุณเทสโกะเนี่ยเขียนโต๊ะโตจังอยู่3ภาคภาคแรกคือโต๊ะโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างใช่ไหมคิดจำเคยรีวิวไปแล้วแล้วก็อันนี้เนี่ยคุณเทสโกะตอนเนี้ยคือช่วงที่คุณเทสโกะอายุมากขึ้นแล้วก็ไปเป็นทูตยูนิเซฟมันจะมีอยู่ช่วงนึงค่ะที่คุณเทสโกะพูดถึงความตายของเด็กที่คุณเทสโกะไปเจอสั้นๆอ่านให้ฟังคำพูดของผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านที่ไม่มีชื่อแห่งหนึ่งในแทนซาเนียผู้ใหญ่บ้านวัยชราของหมู่บ้านที่มีเด็กขาดสารอาหารจนเกิดความผิดปกติทางสมองจะคิดพูดหรือเดินก็ไม่ได้ได้แต่คลานไปมาบนพื้นดินพูดกับดิฉันว่าคุโรยานางิซังจำที่ผมพูดไว้นะครับเวลาที่มนุษย์ผู้ใหญ่ใกล้ตายเขามักบ่นว่าเจ็บอย่างนั้นทรมานอย่างนี้แต่เด็กจะไม่บ่นเลยเขาจะเชื่อมั่นผู้ใหญ่และตายไปเงียบๆใต้ใบกล้วยที่มุงเพิงพักดิฉันได้พบเด็กชายอาการหนักมากเพราะติดเชื้อบาดทะยักที่อินเดียดิฉันพูดกับเขาเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าคุณหมอรักษาให้แล้วหนูต้องต่อสู้กับโรคนี้ให้ได้นะหนูน้อยมองดูดิฉันด้วยดวงตากลมโตใสพลางทำเสียงในลำคอโรคบาดทะยัก
เป็นโรคที่น่ากลัวมากเพราะทำให้กล้ามเนื้อร่างกายแข็งเกร็งจนพูดไม่ได้ดิฉันถามนางพยาบาลว่าเขาพูดว่าอะไรเธอตอบว่าเขาพูดว่าเขาจะสวดอ้อนวอนให้คุณมีความสุขดิฉันพูดอะไรไม่ออกเมื่อได้ยินว่าเด็กที่กำลังทุกข์ทรมานด้วยโรคร้ายพูดเช่นนั้นเขาไม่ได้บ่นว่าโชคชะตาเลยทำให้ดิฉันเริ่มเข้าใจคำพูดของผู้ใหญ่บ้านชาวแทนซาเนียคำพูดของผู้ใหญ่บ้านคนนั้นและเด็กชายชาวอินเดียยังตรึงตรายอยู่ในใจของดิฉันจนทุกวันนี้นะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่นำมาฝากกันนะคะก็ครอบครัวไหนที่มีสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยอยู่และกำลังดูแลกันอยู่นะคะเบิร์ตก็ขอส่งกำลังใจนะคะไปให้ครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวทุกๆคนนะคะให้มีชีวิตอยู่อย่างรื่นรมเป็นปกตินะคะแล้วก็ค่อยๆจัดการปัญหาไปทีละอย่างทีละอย่างนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เจ็บป่วยสำหรับใครที่ก็รู้สึกว่าธรรมดายังแข็งแรงกันอยู่ก็เราก็ไม่ประมาทค่ะก็เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้นะคะแต่ก็ไม่ได้หมกมุ่นนะนะฮะก็เนี่ยแหละสื่อสารกันนะคะแล้วก็ค่อยๆผ่านยุคสมัยไปด้วยกันตอนนี้โควิดยังอยู่นะวันนี้ทำคลิปคนเดียวไม่ได้ใส่หน้ากากแต่ว่าออกไปข้างนอกเนี่ยใส่หน้ากาก 100% อยู่ค่ะแล้วที่สำคัญก็คือว่าการล้างมือล้างด้วยน้ำสบู่ล้างด้วยแอลกอฮอล์นะคะล้างให้ทั่วๆเนี่ยทำให้เป็นนิสัยใหม่นะคะเพราะว่าอันเนี้ยอายุกันมาหลายปีละมีเรื่องโควิดเข้ามาบางทีก็แบบโอ้อะไรก็ไม่รู้ต้องทำเยอะแยะเลยแต่ทำเถอะค่ะเด็กๆของเราลูกๆช่วยได้นะคุณพ่อคุณแม่เพราะว่า new normal ของเราเนี่ยเป็น normal ของเขาเนี่ยออกมาเด็กๆเนี่ยสอนมาเยอะมากนะคะค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะรีวิวหนังสือบายคิดแจ่มต้องลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขเท่าที่ตัวเองจะมีได้เลยแล้วก็พบกันใหม่ใน EP หน้าบ๊ายบายเปิดใจให้กว้างและมองความเศร้ากันใหม่เก็บเอาความเสียใจจำไว้ให้เป็น